อันนี้0ถึง100ใน8วินาทีผมมองว่าถ้าเราได้เงินลงทุนจากชาร์กมาเนี่ยผมคิดว่าในไทยเนี่ยเราโตได้อีกประมาณ 100% แล้วก็ในต่างประเทศเนี่ย 100% เป็นอย่างต่ำครับ 30% มันได้เป็นใบหุ้นไงครับผมแต่ผลตอบแทนในการลงทุนคืออะไรสวัสดีครับชาร์กจะดีกว่าไหมถ้าเรามียานพาหนะที่สามารถพาเราเลี่ยงรถติดไปถึงที่หมายได้ไวขึ้นใช้พื้นที่จอดเท่ากับกีตาร์แค่1ตัวสามารถคุยกับเพื่อนเท่ๆได้ด้วยว่าที่เราขับมาเนี่ยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางเสียงและทางอากาศวันหยุดสุดสัปดาห์พับใส่รถเก๋งของเราไปเที่ยวต่างจังหวัดได้อีกด้วยอิเล็กทริกสกูตเตอร์ถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วมีการคาดการณ์ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยตลาดอีสกูตเตอร์จะโตถึง 88,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาโมเมนเทคเองนะครับเราทำตลาดอีสกูตเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยมาเป็นระยะเวลาประมาณ5ปีแล้วนะครับโดยเริ่มจากนำเข้าแบรนด์ชั้นนำในต่างประเทศโดยเน้นสายสมรรถนะสูงเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเราได้มีเปิดทีม R&D ของเราขึ้นมานะครับพัฒนาทั้งชุดแต่งและก็โปรดักต์ที่เราอยากจะทำโปรดักต์ของเราเองเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับเราได้เปิดตัว Moment Treasure นะครับตัวนี้เป็น e-scooter ที่เรา develop เองทั้งหมดในประเทศไทยนะครับโดยเน้นกลุ่ม Hyper Scooter ที่มี performance สูงตลาดกลุ่ม Luxury นะครับขับได้ไกลขับได้ไวผมมองว่านี่คืออนาคตของการเดินทางรูปแบบใหม่นะครับ Personal Vehicle จะอยู่ในบ้านของทุกๆหลังแน่นอนผมอยากจะเชิญชวนชาร์กมาร่วมสนับสนุนอุตสาหกรรม EV ไทยนะครับที่มีความฝันอยากจะไปบุกตลาดสากลและเป็นผู้เล่นหลักด้วยเงินลงทุน15ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน 30% ครับขอดูสินค้าหน่อยได้ไหมได้ครับเชิญครับขับเล่นหน่อยขับได้ครับคันนี้0ถึง100ใน8วินาทีอันนี้สุดถึงร้อยได้แปดวินาทีแล้วมีระบบซัสเพนชั่นเหมือนเวลาไปเนี่ยเวลาไปเมืองนอกมันจะมีให้บิดเอาค่อยกดนะครับชักโอ้แม่งไม่รุนแรงเว้ยไหวว่ะความเร็วมันสูงครับเบรกเป็นดิสเบรกหน้าหลังออยดิสเบรกใช่ครับออยดิสเบรกหน้าหลังแล้วก็มีระบบรีเจเนเรทีฟซิสเต็มใช้มอเตอร์ช่วยในการเหนี่ยวนำแล้วก็มีระบบอะแดปทีฟรีเจนอันนี้ยังไม่มีที่ไหนนะครับก็คือเวลาลงเขาครับเขาจะดีเทคว่าเรากำลังลงทางชันเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นของนี่นำเข้าเยอะไหมส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ครับที่คัสตอมนำเข้ามากับตัวเซลล์แบตเตอรี่ที่เกรดที่เราใช้ในประเทศไทยยังไม่มีผลิตเราสั่งเข้ามาเป็นชิ้นส่วนแล้วมาประกอบแล้วครับหรือว่าไม่ครับทุกอย่างทุกพาร์ททำในไทยหมดครับมีเฉพาะตัวมอเตอร์ที่ต้องคัสตอมจากโรงงานมอเตอร์มันมีอะไรที่คนอื่นเขาทำไม่ได้บ้างซิสเต็มข้างในครับเราออกแบบเองทั้งหมดรวมถึงเราทำแอปพลิเคชันที่สามารถแอดจัสต์ข้างในได้หมดนั่นทำให้มันเปิดโอกาสที่อีกหน่อยเราจะสามารถทำไมโครโมบิลิตี้อื่นๆทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศโดยใช้เทคโนโลยีของเราได้ครับเรามองมูลค่าบริษัทประมาณ 45-50 ล้านบาทเนี่ยมันมีอะไรฮะใน50ล้านเนี่ยเรามีคอมมูนิตี้ของผู้ใช้งานนะครับ TikTok เองเนี่ยเรามีผู้ติดตามอยู่ประมาณ 38,000 นะใน YouTube ก็หมื่นกว่าอย่างใน Facebook เนี่ยมีอยู่ประมาณ 80,000 และหลักการในการคำนวณ50ล้านเนี่ยมาจากอะไรมาจาก user TikTok เรามองว่าตัวเนี้ยมันเรามีมูลค่าการตลาดทั้งตัวสต็อกสินค้าที่เรามีอยู่นะครับชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในประเทศไทยนะครับรวมถึงแบรนด์ Momentech เองเนี่ยเราทำคัสตอมชุดแต่งอยู่ในโซเชียลมีเดียมาสักพักนึงแล้วพูดเป็นตัวเลขเลยได้มั้ยคิดว่าจะขายปีละเท่าไหร่มูลค่ามันถึงได้ลงมาที่50ล้านบาทวันนี้50ล้านคิดขึ้นมาเองหรือยังไงผมมองยอดขายบวกกับสต็อกสินค้าแล้วก็มูลค่าการเติบโตผมมองว่าถ้าเราได้เงินลงทุนจากชาร์กมาเนี่ยผมคิดว่าในไทยเนี่ยเราโตได้อีกประมาณ 100% แล้วก็ในต่างประเทศเนี่ย 100% เป็นอย่างต่ำครับต่างประเทศปัจจุบัน0ถ้าโต 100% ก็เท่ากับ1ผมงงกับตัวเลขคุณนิดนึงคือตอนแรกบอกว่ากำไรขั้นต้นอยู่50ใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาเหลือ 20% เนี่ยที่ได้มาคือเอาไปทำอะไรบ้างเงินเอาไปมีในส่วนของ R&D นะครับมีส่วนของการทำโฆษณาตามช่องทางออนไลน์นะครับวันนี้คุณคำนวณ50ล้านบาทเนี่ยมีผู้ลงทุนจะเข้าไป15ล้านเนี่ยผลตอบแทนคืออะไร30% จากไม่ 30% มันได้เป็นใบหุ้นไงครับผมแต่ผลตอบแทนในการลงทุนคืออะไรแล้วในไทยมีคนที่ประกอบได้แบบนี้มีใช่ไหมครับคิดว่ามีครับแต่ว่าถ้าทำซิสเต็มข้างในทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีแบบที่พูดซิสเต็มมาหลายรอบเนี่ยจุดแข็งซิสเต็มที่คนอื่นไม่สามารถบีทเราได้เรา outstanding กว่าคนอื่นจริงๆแล้วข้างในพอเราออกแบบเองทั้งหมดครับเราจะทำอะไรต่อยอดในอนาคตที่เราจะสามารถจินตนาการได้ต่อในอนาคตครับกำลังจะบอกว่ามันสามารถคัสตอมไมซ์และโมดิฟายได้ตามใช่ครับรวมถึงตลาดที่เป็นสกูตเตอร์เฉพาะทางที่ใช้ในองค์กรเนี่ยเราก็สามารถ R&D แล้วก็ทำให้ได้ด้วยตอบคำถามยังไม่ค่อยถูกใจอ่ะ